คอสกุลเงินดิจิทัลหรือว่าคริปโตเคอเรนซีนั้นขึ้นสูงอย่างไม่เคยมีมาก่อนยกตัวอย่างเมื่อต้นปีวันที่8มกราคมปี2564ราคาบิตคอยขึ้นไปแตะที่จุดสูงสุดที่ 41,946 ดอลลาร์สหรัฐต่อ1บิตคอยคิดเป็นเงินไทยประมาณ 1.26 ล้านบาทจากที่เคยมีมูลค่าเพียงแค่ 9,100 ดอลลาร์สหรัฐต่อ1บิตคอยหรือประมาณ 2.73 แสนบาทจึงสร้างความตื่นเต้นและดึงความสนใจของเหล่าผู้ลงทุนเป็นอย่างมากด้วยเหตุนี้ทำให้คริปโตเคอเรนซีนั้นดึงดูดนักลงทุนหน้าใหม่และก็คนใหม่ๆเข้าไปในตลาดมากมายโดยที่คุณนั้นอาจจะยังไม่ได้ประเมินความเสี่ยงที่มากพอกระแสของสกุลเงินดิจิทัลหรือว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยกำลังเป็นประเด็นร้อนในตอนนี้เลยก็ว่าได้นะคะสำหรับนักลงทุนมากมายนะคะทั่วทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยโดยต้องบอกกันว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่ในโลกเราแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีนั้นได้มีมาสักพักนึงใหญ่ๆแล้วนะคะโดยสกุลเงินที่สร้างชื่อได้มากที่สุดและทุกคนเรียกกันติดปากมากที่สุดนั้นก็คงไม่พ้นชื่อของBitcoin เกิดขึ้นครั้งแรกนะผู้ชมโดยคนที่ชื่อว่าซาโตชินาคาโมโตะและในช่วงที่ผ่านมานั้นราคาของคริปโตเคอเรนซีนั้นก็ผันผวนรุนแรงมากๆโดยตลอดโดยได้เห็นจากการเคลื่อนไหวของมูลค่าตลาดรวมของคริปโตเคอเรนซีและโทเค็นดิจิทัลทั่วโลกนั้นในเดือนพฤษภาคมปี2561เคยขึ้นไปถึง 4.23 แสนล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 12.69 ล้านบาทจากนั้นปรับลดลงกว่า 69% มาอยู่ที่ 1.30 แสนล้านดอลลาร์หรือประมาณเพียงแค่ 3.99 ล้านบาทเท่านั้นหายไปเกือบ4เท่าและในเดือนมกราคมปี2512นั้นมีการสวิงเพิ่มกลับขึ้นมาที่ 46% กลับมาอยู่ที่ 1.91 แสนล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 5.73 ล้านบาทในเดือนมกราคมปี2563คริปโตเคอเรนซีที่น่าจะมีชื่อคุ้นหูที่สุดอย่างบิตคอยน์นั้นมีค่าผันผวนของราคาขึ้นไปถึง 140% ในช่วงเดือนเมษายนปี2563ที่ผ่านมาปีที่แล้วนั่นเองในขณะที่ตลาดหุ้นไทยหรือว่าเซตอินเด็กซ์นั้นที่ว่ามีความเสี่ยงมากๆแล้วยังมีค่าความผันผวนสูงอยู่เพียงแค่ 72% เท่านั้นนอกจากนี้คริปโตเคอเรนซีนั้นจะมีการขายกันตลอด24ชั่วโมงในหลากหลายศูนย์ซื้อขายที่เรียกว่า Digital Asset Exchange ราคาจึงมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาจึงทำให้เรานั้นต้องมาติดตามบัญชีลงทุนอยู่เสมอดังนั้นใครก็ตามที่อยากจะเข้ามาลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นต้องยอมรับความเสี่ยงจากความผันผวนและพึงคิดไว้เสมอว่ายิ่งคาดหวังตอบแทนสูงเท่าไหร่ยิ่งต้องแลกกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นเป็นเงาตามตัวหรือที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า high risk high return ยิ่งเสี่ยงมากก็ยิ่งได้ผลตอบแทนมากแต่คุณกล้าเสี่ยงโดยไม่รู้หรือเปล่าแต่ถ้าเราอยากจะบอกว่าการลงทุนนะคะมันมีความเสี่ยงมากๆดังนั้นก่อนที่คุณจะลงทุนอะไรก็ตามแต่นั้นแนะนำว่าศึกษาอย่างรอบด้านก่อนนะคะก่อนที่เราจะลงทุนอะไรลงไปเพราะว่าเงินนั้นก็เป็นเงินของเราจริงๆนะคะเวลาเสียมันก็เสียจริงๆนะคะซึ่งหน่วยงานทั้งในประเทศไทยอย่างก.ล.ต.นะคะแล้วก็ในต่างประเทศเองก็ตามแต่เนี่ยก็ได้มีการออกมาเตือนเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบิตคอยน์นั้นถือว่ามีค่าความผันผวนที่สูงทางก.ล.ต.แล้วก็ทุกฝ่ายที่ออกมาเตือนณเวลานี้นะคะไม่ได้บอกว่าให้คุณผู้ชมนั้นไม่ลงทุนในบิตคอยน์นะคะแต่ว่าหากก่อนที่เราจะลงทุนนะคะเราต้องศึกษาให้อย่างรอบด้านก่อนเลยทีเดียวเพราะว่าตอนนี้นะคะราคาของบิตคอยน์นั้นมีความผันผวนสูงมากๆนะคะหน่วยงานกำกับดูแลการเงินหลายแห่งในต่างประเทศก็ออกมาเตือนให้ผู้ลงทุนนั้นระมัดระวังในการลงทุนในการเก็งกำไรสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างบิตคอยน์เช่นกันอย่างเช่นนางคริสเตียนลาการ์ดประธานธนาคารกลางยุโรป ECB ก็ได้ออกมาเตือนผู้ลงทุนว่าการซื้อขายบิตคอยน์นั้นมีการเก็งกำไรสูงและอาจนำไปสู่การฟอกเงินได้จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมรวมถึงความเห็นของนางเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ขอให้นักกฎหมายนั้นดูแลข้อจำกัดในการใช้กฎหมายเพื่อป้องกันการนำเงินคริปโตเคอเรนซีไปใช้อย่างผิดกฎหมายและต้องมีกฎหมายที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นการจะลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนั้นไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะคะแต่ว่าการที่เราจะลงทุนไปโดยที่ขาดความรู้แล้วแห่กันไปเนี่ยอันนี้นะดูก็คิดว่ามันไม่ถูกซะทีเดียวใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าการลงทุนกับสิ่งที่มีความผันผวนสูงเนี่ยมันถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงมากๆเวลาขึ้นเราก็ได้แต่เวลามันลงเราก็เสียจริงๆเหมือนกันนะคะดังนั้นเราก็เลยอยากจะแนะนำนะคะว่าก่อนที่ลงทุนเนี่ยต้องศึกษาให้รอบด้านและเรายังมีคำแนะนำเพิ่มเติมจากทางก.ล.ต.อีกนิดหน่อยมาให้คุณผู้ชมนั้นประกอบการตัดสินใจด้วยนะคะการลงทุนทุกครั้งเนี่ย
ทางกลต.แล้วก็ทางนฤทธิ์เองนะคะก็แนะนำเลยนะคะว่าให้ใช้เงินเย็นนะคะเงินเย็นคืออะไรไม่ใช่เอาเงินไปแช่เย็นนะคะเงินเย็นนั้นก็คือเงินที่เมื่อมันหายไปแล้วเนี่ยเราจะไม่เดือดร้อนนะคะอย่างตัวนฤทธิ์เองเนี่ยก็มีการลงทุนนะคะในตัวของเซตอินเด็กซ์หรือว่าตลาดหุ้นในประเทศไทยอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะและนั่นก็คือเงินเย็นซึ่งเงินเย็นเนี่ยเวลาเราเสียไปเราไม่เดือดร้อนนะคะอาจจะไม่ได้เยอะมากหรืออะไรขนาดนั้นนะคะแล้วก็แนะนำเลยนะคะว่าไม่ควรเอาเงินทั้งหมดในชีวิตของเราเนี่ยไปลงทุนภายในครั้งเดียวนะคะเพราะว่าเวลาเราพลาดขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะไม่เหลืออะไรเลยก็ได้นะคะดังนั้นสำคัญมากๆนะคะว่าการลงทุนเนี่ยควรจะใช้เงินเย็นนะคะในการลงทุนดังนั้นเราอย่าไปลงทุนโดยที่แบบว่าทุ่มหมดตัวทุ่มหมดหน้าตักนะคะอันนี้เนี่ยไม่แนะนำเลยนะคะเพราะผลเสียที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราบอกได้เลยว่ามันจะหนักมากๆถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดนะแต่ถ้าเกิดไปตามที่เราคิดมันก็จะอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ถ้าไม่ไปตามที่เราคิดมันก็จะอีกแบบหนึ่งเช่นกันดังนั้นทุกอย่างมีความเสี่ยงนะคะต้องลงทุนอย่างมีสตินะคะและแน่นอนนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นในหน้าฟีด Facebook หรือว่าตามเว็บบอร์ดต่างๆนะคะพูดถึงเรื่องราวของสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีนะคะอย่าง Bitcoin กันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะและบัญชีพวกนี้เนี่ยมันสามารถเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลาดังนั้นเราต้องหมั่นติดตามนะคะแล้วก็ตรวจสอบบัญชีของเราว่ามีสิ่งใดผิดปกติหรือไม่ด้วยนะคะเพื่อจะทำให้เราเนี่ยยังสามารถรักษาเงินของเราเอาไว้ได้เท่าเดิมนะคะดังนั้นนี่คือ6ข้อควรระวังก่อนลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนะคะ1เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงผลตอบแทนอย่าลงเชื่อการโฆษณาเด็ดขาดนะคะ2ต้องรับได้กับความผันผวนสูงที่อาจจะขาดปัจจัยพื้นฐานและอาจจะเป็นเพียงแค่การเก่งกำไรเท่านั้นนะคะ3ยอมรับการสูญเสียของเงินทั้งก้อนได้โดยไม่เป็นภาระต่อตนเองและครอบครัว4หากไม่เคยลงทุนในหลักทรัพย์ใดๆเลยควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษอย่าแห่กันตามไปโดยที่เราไม่มีความรู้เด็ดขาดนะคะการลงทุนในการขาดความรู้คือความผิดพลาดที่สุดในการลงทุนนะคะนฤทธิ์บอกเลยต่อมานะคะลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมนะคะและความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสุดท้ายนะคะต้องมาติดตามบัญชีลงทุนของท่านอยู่เสมอหากมีปัญหาสามารถติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้าของบริษัทได้เลยนะคะหรือติดต่อสายด่วนกลต.โทร1207ตลอด24ชั่วโมง7วันต้องยอมรับนะคะว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนก็มีอินเทอร์เน็ตนะคะสามารถหาความรู้ได้มากขึ้นเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางกลต.เองเนี่ยก็อยากจะออกมาย้ำเตือนนะคะว่าการลงทุนทุกครั้งต้องมีสติก่อนการลงทุนทุกครั้งอย่าลงทุนโดยที่เราไม่เข้าใจเด็ดขาดนะคะและที่สำคัญนะคะต้องมาตรวจสอบบัญชีของเราเสมอนะคะและใช้เงินเย็นที่ทำให้เรานั้นไม่เดือดร้อนเวลาที่เรานั้นอาจจะผิดพลาดในการลงทุนนั่นเองนะคะและนี่คือข้อควรระวังนะคะในช่วงเวลาที่คริปโตCurrencyนั้นกำลังร้อนแรงและผันผวนสูงมากๆคุณผู้ชมมีความเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างสามารถคอมเมนต์บอกสเต็ปกิ๊กด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทนายกลต.มากเลยนะคะที่ให้โอกาสทนายสเต็ปกิ๊กนั้นไปสื่อกลางอีกหนึ่งทางที่ช่วยในการเผยแพร่นะคะข้อมูลต่างๆให้นักลงทุนหน้าใหม่และก็หน้าเก่าทุกคนนั้นมีสติก่อนการลงทุนสำหรับวันนี้ถ้าเกิดว่าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับสเต็ปกิ๊กด้วยหวังว่าวันหน้าเราจะมีโอกาสที่ทำคลิปมีประโยชน์แบบนี้ให้กับประชาชนชาวไทยและเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ